สาววิดาสวัส,สวดีมื้อนี้สิพาหมูเห่ามาทำก้อยข้าวปุ้นกุ้งเดอเรามาลงมือทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเรามาแกะกุ้งและ่าหลังเอาขี้กุ้งออกกันจ้าแล้วก็ล้างทำความสะอาดกันเลยเดอเสร็จแล้วเราไปแช่ขนมจีนกันจ้าแหนมนวใช้ขนมจีนอบแห้งเดอจ้าสั่งมานานแล้วเพิ่งจะได้กินจ้า แช่ขนมจีนอบแห้งในน้ำประมาณ10นาทีนะจ๊ะระหว่างที่เรารอเส้นขนมจีนนิ่มนะจ๊ะเราก็ไปลวกกุ้งในน้ำร้อนกันเลยจ้าพอกกุ้งของเราสุกได้ที่แล้วนะจ๊ะเราก็พักเอาไว้ก่อนเดอ้อขนมจีนของเราก็นิ่มพอดิบพอดีเลยจ้าเราก็ไปต้มในน้ำร้อนนะจ๊ะสักสิบนาทีจ้าดูว่าเส้นของเรานุ่มแล้วก็ใช้ได้จ้า ตักและซาวในน้ำเปล่าจ้าเส้นของเรานะจ้ามันจะได้ไม่เกาะกันจ้าเราไปปรุงน้ำยำกันเลยจ้าใส่น้ำปลาเดอเอาตามความชอบจ้าใส่ไปทีละน้อยก่อนนะจ้าแล้วชิมเอาจ้าน้ำตาลทรายเดอจุลดหน้ากองเดอพริกป่นเดอพริกป่นก็เอาตามความชอบเช่นกันจ้า น้ำมะนาวเดอโคเลโคเลให้น้ำตาลทรายของเราละลายก่อนจ้าขอเพิ่มน้ำปลาจักโบกสองโบกนะจ้าอร่อยถูกใจแล้วก็ใส่ข้าวคั่วเดอตามด้วยกุ้งลวกจ้าต่อด้วยหอมแขกซอยจ้าผักชีฝรั่งจ้าโคเลโคเลให้ส่วนผสมเข้ากันเลยจ้าเสร็จแล้วนะจ้าใส่ขนมจีนลงไปเลย อันนี้เป็นสูตรเด็ดของเนมนัวเลยนะจ๊ะใส่น้ำพริกน้ำย้อยกาก,ากหมูลงไปเพิ่มความหอมอร่อยแล้วก็เข้ากันมากๆเลยจ้าอยากให้ทุกคนได้ลองดูเดอ้อใส่ลงไปตามความชอบจ้ะน้ำพริกน้ำย้อยของเราก็จะมีรสชาติเค็มๆหวานนิดนิดแล้วก็จะมีความเผ็ดความนัวด้วยนะจ้าเสร็จแล้วก็โคเลโคเลให้มันเข้ากันเลยจ้าอืมอย่างนั้นนลจ้า หอมมากๆจ้าเสร็จแล้วนะจ้าเหาไปใส่ถ้วยกันเลยจ้าว้าวน่ากินจะเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็เด็ดนะจ้า้อมลุยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดใบมะกรูดอยากกดอะไรก็กดเธอจ้า ไว้เจอกันใหม่ไปก่อนเด้อ